พรกักตัวรอบที่6กันแล้วล่ะค่ะหลังจากที่ร่วมงานกับแพนเค้กเขมมนิดสืบเนื่องกรณีนางเอกสาวแพนเค้กเขมมนิดที่ออกมาชี้แจงว่าเจ้าตัวได้รับเชื้อไวรัสโควิด-19แล้วก็มีแฟนคลับและสารวัตรหมีคอยส่งกำลังใจอยู่ไม่ห่างค่ะงานนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าอีกหนึ่งคนที่ไปร่วมงานกับแพนเค้กนั่นก็คือสาวแต้วณัฐพรเตมีรักค่ะนางเอกสาวคนดังที่เพิ่งจะร่วมงานเวิร์กช็อปภาพยนตร์เรื่องใหม่กับแพนเค้กก็โพสต์ภาพผ่าน Instagram ตอนที่ร่วมงานกันทั้งนักแสดงและทีมงานก็มีการใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งอย่างไรก็ตามตนก็ไปตรวจหาเชื้อแล้วและจะกักตัวในการดูอาการตามมาตรการอย่างเคร่งครัดซึ่งนับได้ว่าการกักตัวครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งที่6ของสาวแต้วกันแล้วล่ะค่ะยังไงก็ต้องขอส่งกำลังใจให้ด้วยค่ะ